สวัสดีครับผมนายบุญสมชายฟองนวลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตั้งแต่โรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนหลายประการรูปแบบการทำงานของคณะครูมีการทำงานที่น่าชื่นชมอย่างมากคุณครูได้ร่วมมือกันได้ออกแบบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกันสะท้อนผลนำจุดด้อยมาปรับปรุงจุดเด่นนำไปพัฒนาได้นวัตกรรมกับผมได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์มีการเคลื่อนไหวนวัตกรรมส่งให้เกิดผลต่อการจัดการเรียนการสอนต่อนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพและที่สำคัญจะส่งผลต่อวิทยาฐานะคุณครูซึ่งจะเป็นแบบอย่างสำคัญต่อท่านอื่นๆต่อไปครับโรงเรียนเทพอุดมวิทยามีความตระหนักถึงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณเราจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีความคาดหวังว่าผู้เรียนจะใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานและพัฒนาตนเองในศตวรรษที่21ประกอบทั้งเราอยากให้ครูของเรามีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในห้องเรียนและก่อให้เกิดการเรียนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเทพอุดมวิทยาจึงเกิดขึ้นมากระบวนการ PLC ของเครือข่ายโรงเรียนเทพอุดมวิทยาเรามีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1ท่านและเป็นคณะของศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33จำนวน6ท่านมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลกำกับติดตามทำให้การดำเนินงานตามกระบวนการ PLC มีความชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับแนวปฏิบัติของการบริหารจัดการ PLC นะคะ 1. ขั้นเตรียมการนะคะได้มีการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่คณะครูนะคะรวมทั้งอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญนะคะ 2. การสร้างทีมนะคะโดยยึดหลักการมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันนะคะการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกันความสำเร็จที่เกิดจากการค้นคว้าเรียนรู้และสะท้อนผลทางวิชาชีพร่วมกันนะคะและสุดท้ายนะคะการบริหารจัดการที่ดีนะคะ 3. นะคะร่วมการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีนะคะเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนะคะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะ 4. นะคะขั้นวิเคราะห์วางแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ define คือการกำหนดเป้าหมาย analyze it คือการวิเคราะห์สาเหตุค้นหาวิธีการแก้ปัญหานะคะและสุดท้ายนะคะ schedule นะคะคือการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานค่ะในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของโรงเรียนเทพบดุงพิทยาโดยคณะครูและสมาชิก PLC ได้ร่วมสังเคราะห์รูปแบบเพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียนโดยได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันประกอบไปด้วยพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในด้านขององค์ความรู้คู่คุณธรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมกับ High Impact Practice หรือกระบวนการคิดขั้นสูงจนเกิดเป็นรูปแบบโมเดลของโรงเรียนเทพอุดมวิทยาที่ชื่อว่า IDPRS ซึ่งตัว IDPRS นั้นจะถูกจัดลงไปสู่ในขั้นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะอยู่ในแผนการสอนของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระวิชาครับขั้นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงขั้นนี้เป็นการสังเกตการสอนในห้องเรียนที่โมเดลทีเชอร์ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้มาแล้วซึ่งมีหลักในการดำเนินการดังนี้ 1. Pre-observation คือการประชุมก่อนการสังเกตการสอน 2. Observation คือการสังเกตการสอนและ 3. Post-observation คือการประชุมหลังการสังเกตการสอนขั้นประเมินผลสะท้อนผลจากการเรียนรู้ Reflect มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เปิดใจสะท้อนความสำเร็จและก็เป้าหมายสังเคราะห์ผลสรุปที่ได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็ข้อปรับปรุงต่างๆแล้วก็สิ่งที่ควรพึงระวัง
หรือแพร่ผลงานที่เราควรที่จะรักษาไว้ค่ะซึ่งให้มันมีต่อไปหรือนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะขั้นหลังการดำเนินการนะคะจะมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานมีกิจกรรมการถอดบทเรียนกิจกรรมการยกย่องชมเชยให้กำลังใจนะคะการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไปอีกทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานมหกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33นะคะซึ่งได้ระดับเหรียญทองค่ะมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน11ท่านคิดเป็น50%ของจำนวนบุคลากรค่ะขั้นออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทางเรานะครับใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ IDPIS model ครับขั้นที่1 นะครับ inspiration นะครับหรือว่าขั้น I นะครับขั้นนี้นะครับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้นะครับซึ่งครูผู้สอนนะครับจะตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเช่นในปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่าสนใจอะไรบ้างนะครับแล้วเรานะครับไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวนั้นอย่างไรนะครับในทางด้านมิติทางสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าทางวัฒนธรรมนะครับแล้วเราจะทำอะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องทำเช่นนั้นครับถามว่าถ้าเกิดสองอันนี้หนูไปซื้อของกล่องที่อันนี้กล่องที่หนึ่งกับกล่องที่สองถ้าหนูไปซื้อที่เลือกกล่องไหนทำไมเลือกกล่องหนึ่งมันสวยถูกไหมขั้นที่2นะครับ determination นะครับหรือว่าขั้นดีนะครับขั้นนี้นะครับเป็นขั้นในการตัดสินใจในการทำงานนะครับโดยครูผู้สอนนะครับก็จะตั้งคำถามขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเช่นความรู้ที่ต้องใช้ในเรื่องนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีคุณธรรมเรื่องใดบ้างที่ต้องนำมาใช้นะครับและผลงานที่เกิดขึ้นนะครับมันมีผลในทางมิติทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับวันนี้นะครับเราจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจครับสร้างแพ็กเกจขึ้นมาครับประมาณนี้นะครับโดยใช้ความรู้ที่เราเรียนผ่านไปแล้วก็คือเรื่องอะไรการหาพื้นที่ผิวนะครับเพราะว่าเอาไปทำไมต้องหาพื้นที่ผิวเพราะว่าถ้าเกิดเราจะขายกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยเราต้องคำนวณต้นทุนนะครับเพื่อที่จะขายให้ได้กำไรถูกไหมดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าเราต้องใช้กระดาษเท่าไหร่และต้นทุนกระดาษเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันโอเคไหมซึ่งจำได้ไหมหาพื้นที่ผิวหายังไงขั้นที่3นะครับเป็นขั้น practice นะครับหรือว่าขั้น PNA นะครับขั้นนี้เป็นขั้นของการฝึกฝนนะครับโดยครูก็จะตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ครับเช่นนะครับเราทำงานอย่างไรนะครับให้งานสำเร็จแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและผลงานหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากผลงานทั่วไปอย่างไรครับทีนี้มาจะให้ทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวให้คุณอำนวยแต่ละกลุ่มนะครับออกมารับกิจกรรมนะครับโดยการจับฉลากนะครับเราจะได้รูปไหนนะฮะเชิญครับมาเร็วห้าเหลี่ยมนะฮะห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้ดูใจเย็นนะเห็นไหมสังเกตว่าแต่ละกลุ่มนะครับฐานต่างกันใช่ไหมครับฐานต่างกันนะทุกกลุ่มจะได้ฐานต่างกันนะครับอันแรกนะครับให้ทำใบกิจกรรมที่หนึ่งก่อนนะครับเห็นจากบ้านเป็นการหาพื้นที่ของรูปเลขาคณิตนะครับสามสี่แล้วก็ห้าจะถูกแล้วจำสูตรได้ไหมห้าเหลี่ยมหายยังไงนะด้านคูณด้านเฉยใช่ก็สิบห้าคือสิบห้าถูกอะไรถูกแล้ววิธีคิดของเราเนี่ยเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่านะครับเล่นเก่งกับเพื่อนเนาะเพื่อนทำได้เหมือนเราไหมเหมือนกันเลยครับทุกคนคิดถูกต้องนะครับแปดตัวนี้หารด้วยห้าถูกไหมเขียนตัวนี้ถูกต้องคิดยอดเอาเลยใส่ฮะขั้นที่4นะครับขั้น resolve นะครับหรือว่าขั้นอ่านนะครับซึ่งขั้นนี้เป็นขั้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้นะครับโดยครูนะครับจะตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับผ่านกระบวนการ exit ticket นะครับเช่นสิ่งใดบ้างที่เรียนทำไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งใดบ้างที่เรียนควรปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็นักเรียนควรเรียนรู้อะไรแล้วก็มีอะไรที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างและนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับทำกิจกรรม resolve นะครับโดยให้นักเรียนนะครับแต่ละคนนะหยิบอันนี้ไปด้วยหัวใจนะครับทุกคนจะได้ใจละ5ดวงเอาใจไปคนเขียนแบบนี้นะโอเคไหมครับ
กลุ่ม1มา2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6ทุกกลุ่มต้องพูดคำนี้ครับซื้อไหมครับ yeah. ถ้าเกิดเราเห็นว่าของเพื่อนในข้อบกพร่องอะไรตรงไหนนะครับหรือว่าคำนวณผิดหรือเปล่าทำไมคิดแพงอย่างเลยเราก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนไปด้วยโอเคไหมครับเพื่อจะไปปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไปโอเคครับเราจะให้คุณเรียนเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนกลุ่มครับอยากซื้อติดหัวใจให้เลยนะครับผ่านไปแล้วผ่านเลยนะครับขั้นที่5ขั้นแชร์หรือว่าขั้น S นะครับขั้นนี้เป็นขั้นเผยแพร่ผลงานนะครับโดยครูผู้สอนนะครับก็จะตั้งคำถามนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับเช่นชิ้นงานเนี่ยมีคุณค่าต่อสังคมหรือว่าผู้อื่นอย่างไรบ้างนะครับเรามีวิธีการปรับปรุงแก้ไขผลงานของเราเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปด้วยวิธีใดบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการนำเสนอผลงานหรือว่าความรู้ที่เราได้รับนะครับให้กับผู้อื่นเนี่ยได้รับรู้ด้วยเนี่ยด้วยวิธีใดบ้างครับราคาไม่ถูกนี่ครับเมื่อเราคำนวณต้นทุนแล้วก็หากำไรเพื่อขายแพงนิดนึงแพงออกไหมมันสวยงามขนาดนี้นะได้ใจจากเพื่อนไปกี่ดวงครับอันนับแล้วกลุ่มที่21ดวงกลุ่ม5 18ดวงฟังไม่ได้มีอะไรบ้างโอเคอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวบอกได้นะด้านคุณค่าและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้ที่ได้นะคะทำให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ค่ะดังจะเห็นได้จากการที่นักเรียนส่งโครงงานสเต็มเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมาและการจัดทำโครงงานคิดค้นเครื่องคัดแยกขยะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและการที่นักเรียนนำสินค้าที่นักเรียนจัดทำขึ้นในโรงเรียนเข้าร่วมงานตลาดเขียวกับอำเภอสังขะที่ผ่านมาค่ะจากการปรับกระบวนการสะท้อนคิดในวง PLC นะคะสิ่งที่จะนำไปใช้ในครั้งต่อไป 1. กิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้แบบเรียนร่วมมือนะคะในรูปแบบของ Think Pair Share นะคะที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ดีขึ้นครูอธิบายในเนื้อหาและกิจกรรมได้ดีขึ้นจะช่วยให้ผู้เรียนทราบในสิ่งที่ต้องเรียนรู้ที่ดีขึ้นการใช้คำพูดเชิงบวกจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนส่งงานได้ตรงเวลากิจกรรมการสะท้อนคิดมีความสำคัญที่ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะมีความหมายยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่ควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนปรับวิธีการถามใช้วิธีการถามเพื่อให้นักเรียนได้คิดมากกว่านี้ปรับใบงานให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายชี้แจงจุดประสงค์ก่อนการสอนทุกครั้งและหาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆเพื่อนำเสนอบทเรียนไม่ให้ซ้ำกันในแต่ละชั่วโมงค่ะสิ่งที่ค้นพบจากการพัฒนาความสำเร็จของการศึกษานะคะก็คือการมีวินัยมีความอดทนการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยที่ครูมีความสำคัญในฐานะผู้อำนวยการการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะกระบวนการสอนตามแนวทาง HIP มีความเหมาะสมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแบบ Active Learning ค่ะซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้นสามารถสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้ดีกว่าการสอนแบบดั้งเดิมค่ะและสุดท้ายนะคะการสังเกตชั้นเรียนไม่ใช่การประเมินการสอนของครูค่ะจากการใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนสามารถคิดเป็นคิดเองคิดวิเคราะห์จำแนกแยกแยะและคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้มากยิ่งขึ้นนักเรียนมีการใช้กระบวนการกลุ่มผ่านการแบ่งหน้าที่ตามความสามารถได้อย่างชัดเจนมีทักษะการตั้งคำถามการตอบคำถามการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นครับค่ะหลังจากที่โรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้นำกระบวนการ TLC มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะสิ่งที่ครูได้รับก็คือครูมีนวัตกรรมและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นค่ะครูไม่โดดเดี่ยวในการสอนค่ะค้นพบความรู้และนวัตกรรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนและก็เข้าใจผู้เรียนเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้นค่ะเครือข่ายโรงเรียนเทพอุดมวิทยาเรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครือข่ายของเราต่อไปเรื่อยๆ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดการเป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละคนหากท่านสนใจที่จะศึกษาเอกสารเพิ่มเติมของเครือข่ายของโรงเรียนเทพอุดมวิทยาสามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/tuv-plc ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ